สวัสดีครับขณะนี้เรือใบสีฟ้าเสริมทัพอย่างเชื่องช้าโดยควาซาฟินโยปีกทีมชาติบราซิลวัย20ปีมาจากสโมสรทัวร์แค่รายเดียวเท่านั้นแถมมีสิทธิ์เสียสตาร์ดังออกไปพร้อมกันหลายรายที่แน่ๆเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเปิดออกมาว่าอาจจะยอมปล่อยเอเดอร์ซอนให้ย้ายไปโกยเงินในลีกซาอุดิอาระเบียอย่างที่มือกาวชาวแซมบ้าปรารถนาไว้ขณะที่อนาคตของฮูเรียนอัลวาเรสกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาก็เริ่มมีความไม่แน่นอนในรายของเควินเดอร์บอยเองซึ่งตกเป็นเป้าหมายของซาอุดิโปลีกแม้กุนซือสเปนิชจะประกาศไม่ปล่อยตัวแถมสตาร์ทีมชาติเบลเยียมระบุว่าครอบครัวไม่พร้อมย้ายไปใช้ชีวิตในดินแดนตะวันออกกลางแต่ตราบใดที่ดารานักเตะยังไม่ปิดตัวเราคงไว้วางใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นและนี่คือ8ขุนพลนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อาจอำลาถิ่นเอติฮัดสเตเดียมในซัมเมอร์นี้มาเตอุสนูเนสหลังย้ายมาจากฟูลแฮมตันวันเดอเรอร์เมื่อซัมเมอร์ก่อนด้วยค่าตัว53ล้านปอนด์นูเนสถูกมองว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่เลวร้ายที่สุดของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกองการทีมชาติโปรตุเกสได้ลงบู๊ในศึกพรีเมียร์ลีกเกรดให้กับทัพเรือใบสีฟ้าเพียงแค่656นาทีแถมยิงประตูไม่ได้เลยทำได้แค่2แอสซิสต์เท่านั้นว่ากันว่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่าจับตามองนักเตะวัย25ปีคนนี้มาตั้งแต่สมัยเขายังค้าแข่งกับสปอร์ติ้งลิสบอนยังไงก็ดีเป็นที่แน่ชัดแล้วว่านูเนสไม่ดีพอสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชื่อว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกเกรดปีล่าสุดยินดีลอยแพ้นักเตะให้กับทีมจากซาอุดิอาระเบียที่พร้อมคว้าเขาไปร่วมสร้างสีสันคาลวินฟิลิปและตั้งแต่ย้ายมาจากเลสยูไนเต็ดในราคา45ล้านปอนด์เมื่อปี2022คาลวินฟิลิปลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมลีกไปแค่16นัดเท่านั้นแถมดูแววแล้วเจ้าตัวไม่น่าจะเพิ่มสถิติได้มากไปกว่านี้กองกลางอังกฤษสร้างชื่อได้อย่างยอดเยี่ยมกับการพายทีมยุงทองลีดส์ยูไนเต็ดเลื่อนขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีและรับใช้สโมสรต่ออีก2ปีอย่างไรก็ดีทั้งอาการบาดเจ็บประกอบด้วยเป๊ปกัวร์ดิโอล่ามีแผงกองกลางที่แน่นเต็มทีมไปอยู่แล้วสตาร์วัย28ปีจึงเจอกับทางตันที่เอติฮัดสเตเดียมและถูกปล่อยให้เวสต์แฮมยูไนเต็ดยืมตัวเขาไปใช้งานในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของซีซั่น 2023-2024 ที่ผ่านมาแต่ด้วยฟอร์มที่เลวร้ายส่งผลให้กาเรธเซาเกตกาชื่อนักเตะคนโปรดรายนี้ออกจากทีมสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษชุดทำศึกยูโร2024ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้หวังขายเขาออกจากทีมอย่างถาวรในซัมเมอร์นี้โดยตอนนี้มีทางเอฟเวอร์ตันให้ความสนใจขณะที่แอสตันวิลล่าหวังยืมเขาไปใช้งานเท่านั้นในซีซั่นหน้ามัตเตโอโควาซิชถูกดึงตัวมาจากเชลซีในราคา25ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ปีก่อนแต่เชื่อกันว่าเรือใบสีฟ้าพร้อมโลกองการทีมชาติโครเอเชียในซัมเมอร์นี้เป็นเพราะว่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่าใช้งานนักเตะวัย30ปีในเกมลีกแค่16นัดโดยเขายิงได้1ประตูแถมไม่มีแอสซิสต์อีกด้วยถึงกระนั้นสื่อเผยว่าเรือใบสีฟ้าพร้อมขายอดีตกองกลางอินเตอร์มิลานและเรอัลมาดริดในราคาที่แพงกว่าตอนที่พวกเขาควักกระเป๋าจ่ายตัวซื้อมาเท่านั้นยังไม่พอยังมีข่าวอ้างว่าโจเซ่โมรินโญ่กุนซือทีมเฟเนบาเช่หวังซิลตัวสตาร์โครแอตคนนี้ไปร่วมทีมเบร์นาร์โดซิลวาตกเป็นข่าวหวังโบกมือลาถิ่นเอติฮัดสเตเดียมมาหลายซัมเมอร์แล้วเนื่องจากอิ่มตัวกับความสำเร็จในลีกอังกฤษและซัมเมอร์นี้ก็ไม่ต่างกันมีข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาเมื่อซัมเมอร์ก่อนแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้โน้มน้าวดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสให้รับใช้สโมสรต่อไปโดยซีซั่นที่ผ่านมาปีกร่างเล็กมีผลงานยิง11ประตูและอีก10แอสซิสต์ในทุกรายการพาทีมป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สำเร็จนับตั้งแต่ที่เบร์นาร์โดซิลวาย้ายมาจากโมนาโกในปี2017เขากลายเป็นคีย์แมนคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้6สมัยบวกกับแชมป์ FA คัพ2สมัยและแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยกระทั่งล่าสุดมีข่าวลือกันว่าสตาร์วัย29ปีทีมชาติโปรตุเกสได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แชร์แมงเควินเดอบรอยตลอดระยะเวลา9ปีที่รับใช้แมนเชสเตอร์ซิตี้หลังเขาย้ายมาจากวอล์ฟสบูร์กด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์ตัวของเควินเดอบรอยนั้นผงาดเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกไปแล้วรวมถึงทีมลูกหนังเมืองแมนเชสเตอร์อีกด้วยนอกจากจะพังประตูไป102ลูกและอีก170แอสซิสต์จอมทัพทีมชาติเบลเยียมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้ว6ครั้งและแชมป์ FA คัพ2ครั้งรวมทั้งแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกปัจจุบันในวัย33ปีแมนเชสเตอร์ซิตี้เสี่ยงที่จะเสียอดีตกองกลางทีมเชลซีไม่น้อยเนื่องจากเขาเหลือสัญญากับสโมสรเป็นปีสุดท้ายขณะเดียวกันมีการอ้างว่าเควินเดอบรอยน์ตกลงสัญญาส่วนตัวกับอัลเอติฮัดได้แล้วจึงทำให้เขาถูกจับตามองกันว่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่าจะล้างดาวดังหมายเลขหนึ่งคนนี้เอาไว้ได้หรือไม่แจ็ค
กิริชแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุ่มเงินเป็นสถิติเมืองผู้ดี100ล้านปอนด์ต่อพวกเขาเซ็นสัญญากับกัปตันทีมอาร์เซนวิลล่าในช่วงซัมเมอร์ปี2021แม้ว่าในซีซั่นแรกจะกิริชจะประเดิมกับทีมได้ไม่สวยเท่าไหร่นักแต่ซีซั่นต่อมาปีทีมชาติอังกฤษพัฒนาฟอร์มการเล่นโดยยิงไป5ประตูกับอีก11แอสเซทช่วยให้ทีมของกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้ชื่นใจกับการคว้าทริปเปิ้ลแชมป์กระทั่งซีซั่นก่อนแจ็คกิลิตฟอร์มตกอีกรอบหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ฉุดเจอร์มี่โดกูมาเป็นคู่แข่งในตำแหน่งปีกซ้ายซึ่งทำให้สตาร์ค่าตัวมหาศาลได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกแค่10นัดเท่านั้นและยิงได้1ประตูกับอีก3แอสซิสต์ขณะเดียวกันแจ็คกิลิตก็ถูกทีมชาติอังกฤษตัดชื่อในการทำศึกยูโร2024ด้วยมาชัดเจนว่าอนาคตการค้าแข่งของเขาและดูหมิ่นเหม่ไม่น้อยจากรายงานของสื่อเราเตะวัย28ปีเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรอาทิเช่นอาร์ไรติโกมาเรดเชลซีและบาเยิร์นมิวนิกเอเดอร์สันหากเอเดอร์สันจำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้จุดหมายต่อไปของเขาอยู่ที่ลีกซาอุดิอาระเบียเท่านั้นหลังมีข่าวเผยว่าเจ้าตัวตอบรับข้อเสนออย่างงามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอเดอร์สันรับตำแหน่งผู้รักษาประตูค่าตัวแพงที่สุดอันดับ2ของโลกในเวลานั้นหลังจากที่เขาย้ายมาจากเบนฟิก้าในราคา35ล้านปอนด์เมื่อปี2017และพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าของทีมบรอบสีฟ้าจากการที่เขาพาทีมคว้าแชมป์เป็นวาเลนโดยตอนนี้สื่อได้บอกว่าเอเดอร์สันได้รับการทาบทามทั้งจากอัลเอติฮัดและอัลนาเซอร์ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พยายามล้างตัวจอมหนึกวัย30ปีชาวบราซิลอย่างเต็มที่ฮูเรียนอัลวาเรสหลังจากที่ฮูเรียนอัลวาเรสย้ายจากลิเวอร์พูลเมื่อ2ปีก่อนด้วยค่าตัว14ล้านปอนด์และมีผลงานยิง36ประตูกับอีก18แอสเซสจากการลงสนาม108เกมพร้อมทั้งได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ2ปีซ้อนแต่ฮูเรียนอัลวาเรสเองตอนนี้ตกเป็นประเด็นหวังย้ายสโมสรขณะที่ตัวเขายังรับใช้ชาติในศึกโอลิมปิกเกมอยู่ในเวลานี้หลังจากเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจะพิจารณาถึงอนาคตของตัวเองหลังจบศึกโอลิมปิกเกมเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็ออกอาการเดือดแบบปุดๆขึ้นมาทันทีด้วยการยืนยันว่าศูนย์หน้าทีมชาติอาร์เจนตินาได้ลงสนามมากแล้วหลังตัวนักเตะระบุว่าไม่ค่อยได้เล่นอย่างต่อเนื่องเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากล่าวว่าผมรู้ว่าเขาอยากเล่นในเกมสำคัญแต่นักเตะคนอื่นๆต้องการเช่นกันเรามีนักเตะ18หรือ19รายที่อยากเล่นในเกมสำคัญฉะนั้นแล้วสาวกกระเบื้องสีฟ้าจึงจำเป็นต้องลุ้นกันว่าหัวหอกทีมชาติอาร์เจนตินาวัย24ปีจะรับใช้สโมสรต่อในซีซั่นหน้าหรือไม่หลังคาดกันว่าอาร์เซนอลเชลซีอาร์เรติโกมาเรตพร้อมล่าค่าตัวหัวหอกรายนี้อยู่ที่77ล้านปอนด์และนี่คือ8นักเตะขุนพลแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อาจอำลาเอติฮัดสเตเดียมในซัมเมอร์นี้เพื่อนๆเช่นรายคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ